และที่ผมยกมันนี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นครับท่านประธานซีรีส์นี้ยังไม่จบครับท่านรัฐมนตรีไม่ต้องรีบชี้แจงครับข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยว่ามีการงบประมูลงานของสมาคมเนี่ยต้องเรียนว่าเดี๋ยวยังมีฟินาเล่ซีซั่นผมจึงไม่สามารถที่จะไว้วางใจในศักดิ์สยามชิดชอบให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ต่อไปครับเรื่องประเด็นการขายหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญว่าเป็นนิติกรรมอำพรางนะครับประเด็นที่กล่าวหาก็คือกล่าวหาว่านิติกรรมขายหุ้นของหอจกบุรีเจริญนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าเป็นการซื้อขายปลอมไม่มีหลักฐานในการชำระเงินจริงแต่เป็นในลักษณะนิติกรรมอันพรางเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประโยชน์ในการลงทุนของหอจกบุรีเจริญในโครงการรับเหมาของกระทรวงคมนาคมผมขออนุญาตกลับเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับดังนี้ครับว่าเรื่องนี้นะครับมีการซื้อขายกันจริงครับกับคุณสุภวัฒน์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของผมตั้งแต่วันที่16มกราคมนะครับ2561ก็ได้มีการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับมีหลักฐานยืนยันจากธนาคารธนชาติสาขาบุรีรัมย์นะครับซึ่งถ้าท่านสมาชิกจะได้ดูเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งขวาของภาพนะครับที่ทำกรอบสีแดงไว้เนี่ยมีการโอนเงินจำนวน3ครั้งครับครั้งแรกนะครับวันที่2เดือนสิงหาคมปี2560จำนวนเงิน35ล้านบาทนะครับโอนเงินจากธนาคารธนชาติสาขาบางบัวทองนะครับครั้งที่2นะครับวันที่5เดือนกันยายนปี2560เป็นเงินจำนวนอีก35ล้านบาทนะครับก็โอนจากธนาคารธนชาติสาขาบางบัวทองนะครับผู้โอนก็คือคุณสุภวัฒน์นะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่3เนี่ยโอนเมื่อวันที่5นะครับเดือนมกราคมปี2561จำนวนเงิน49ล้าน5แสนบาทก็โอนจากธนาคารธนชาติสาขาบางบัวทองนะครับผู้โอนก็คือคุณสุภวัฒน์นะครับโอนทั้ง3ครั้งรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น119ล้าน5แสนบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นการที่ได้เรียนกับท่านประธานไปยังสมาชิกว่ามีการดำเนินการซื้อขายจริงนะครับแล้วก็มีการไปจดนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับเมื่อวันที่28มีนาคมปี2561ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญไปดำเนินธุรกิจหรือดำเนินธุรกรรมอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยอะไรก็คงต้องไปสอบถามนะครับจากทางหอจกบุรีเจริญนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรียนต่อท่านประธานนะครับไปยังท่านสมาชิกส่วนประเด็นที่มีข้อซักถามว่าทำไมการจดการซื้อขายหุ้นครั้งนี้จึงไม่ยื่นหลักฐานนะครับไปที่กรมพัฒนาธุรกิจนะการค้าด้วยเนี่ยต้องเรียนครับก็เป็นไปตามนะครับหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับการค้าว่ากรณีที่ต้องยื่นมีเรื่องเดียวครับก็คือในกรณีที่มีการเพิ่มเงินลงทุนนะครับหรือว่าจดใหม่นะครับแต่ส่วนในกรณีที่มีการโอนหุ้นแล้วซื้อขายถูกต้องไม่ต้องยื่นนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนแต่มีหลักฐานอย่างที่เห็นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนครับว่าตั้งแต่วันที่28มีนาคม2561ที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญอย่างไรทั้งสิ้นนะครับส่วนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับที่จะนำไปใช้อะไรนะครับซึ่งก็คิดว่าคงไม่ต้องมารายงานต่อท่านสมาชิกนะครับสำหรับประเด็นที่ว่าเรื่องนี้ทำไมไม่มีการรายงานเป็นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะครับสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็ต้องเรียนว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งผมเข้าสู่ตำแหน่งนะครับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2562
แล้วนะครับตามกฎหมายก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินนะครับที่มีณขณะนั้นนะครับภายใน30วันซึ่งก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเอกสารหลักฐานต่างๆนี่ปรากฏแล้วก็ประกาศอยู่แล้วนะครับโดยเปิดเผยนะครับจากทางปปช.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับที่จะต้องมาชี้แจงในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับหจก.บุรีเจริญนะครับเรื่องถัดมานะครับมีท่านสมาชิกได้ตั้งประเด็นว่างานของกระทรวงคมนาคมเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยมีการประมูลงานที่เป็นลักษณะของการหัวประมูลเนี่ยผมต้องเรียนครับว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและเป็นไปไม่ได้นะครับผมตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ให้นโยบายกับข้าราชการของกระทรวงคมนาคมนะครับในการปฏิบัติงานอยู่4ข้อครับ1นะครับต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย2ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับ3ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมพระภิธิบาล นะครับและที่สำคัญที่สุดต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยนะครับว่ามีการหัวประมูลงานของกระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยดำเนินการเนี่ยก็ใช้พรบการจัดซื้อจัดจ้างนะครับและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560นะครับในการดำเนินการประมูลงานก่อสร้างนะครับและใช้วิธีการ e-biddingซึ่งดำเนินการโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับก็เป็นหลักการปฏิบัติในการประมูลงานภาครัฐของหน่วยงานราชการต่างๆของทุกกระทรวงตะบนคมนะครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะถ้ามีการหัวประมูลจริงนะครับก็จะมีโทษนะครับในการที่จะเป็นเรื่องของการผู้เสนอราคานะครับที่จะมีความผิดนะครับตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเรียนว่าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยของหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ยึดนะครับหลักของกฎหมายนะครับระเบียบพัสดุโดยเคร่งครัดมาโดยตลอดครับ